นะครับนี่เป็นจังหวะยิงจุดโทษของโมมิซาลานะครับโอ้โหเขาโดนแสงเลเซอร์เนี่ยรบกวนบนใบหน้าของเขาอย่างเยอะครับผมแต่ลูกนี้เนี่ยเขาจะยิงเป็นยังไงนะเขายิงคนแรกด้วยครับอ้าวเขายิงข้ามคานไปนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุนะครับกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าครับเมื่อกี้ทุกคนดูคลิปไปแล้วนะเป็นคลิปที่โมเมซาร่าเนี่ยซัดจุดโทษนะครับพลาดเลยนะครับโมเมซาร่าครับดาวยิงทีมชาติอียิปต์เนี่ยโดนแฟนบอลยิงเลเซอร์ใส่หน้าครับอย่างนะครับก่อนซัดจุดโทษพลาดในเกมกับเซเนกัลนะครับผมทำให้อดไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับเกมชิงตั๋วฟุตบอลโลก2022ครับคู่บิ๊กแมตช์ครับระหว่างเซเนกัลกับอียิปต์นะครับของโซนแอฟริกาเนี่ยโอ้โหจบที่90นาทีครับด้วยสกอร์ที่เซเนกัลเนี่ยเอาชนะคืนครับ1-0รวม2นัดเสมอกัน1-1จึงต้องต่อเวลาอีก30นาทีครับและไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกทำให้ต้องตัดสินการดวลจุดโทษกันเลยนะครับในช่วงการดวลลูกนิ่งเนี่ย12หลาชี้ขาดอียิปต์ครับยิงพลาดไปถึง3คนคนแรกที่พลาดก็คือซาลาเองครับซุปเปอร์สตาร์เบอร์1ของทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ซัดโด่งข้ามคันไปอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนก้าวเท้าไปยิงจุดโทษซาลาเนี่ยโดนแฟนบอลเจ้าถิ่นครับรุมยิงเลเซอร์รบกวนสมาธิอย่างหนักหน่วงเลยนะเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆของทัพมัมมี่ที่โดนปวดเหมือนกันหลังแข้งอียิปต์ยิงพลาดครับ3จาก4คนแรกครับคนที่5ของเซเนกัลก็คือมานี่ครับซัดเข้าไปไม่พลาดและกลายเป็นลูกตัดสินให้ทีมเนี่ยชนะ3-1พร้อมคว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จสำหรับเซเนกัลนะครับโอ้โหเสียดายสำหรับโมเมซาลาด้วยนะครับโอ้แล้วก็ทีมชาติอียิปต์ที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับกลายเป็นเซเนกัลนะครับยิบได้ไปนะครับโดนยิงเลเซอร์รบกวนทุกคนก็ดูตามคลิปได้เลยนะที่บอกมาใส่ให้แต่ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกคนลองคอมเมนต์แล้วก็พูดเข้ามานะว่าคลิปนี้เป็นยังไงครับเหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือว่าเหมาะสมที่ได้ไปไหมสำหรับเซเนกัลนะครับก็ยินดีกับเซเนกัลแล้วก็เสียใจกับอียิปต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวัสดีครับ